หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศถึงความสงบนิ่งจากการฝึกจิตค่ะมันจะแก้ปัญหานะคะสยบปัญหาด้วยความสงบค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะที่สำคัญมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับจิตมันยังมีพยาธิมันยังมีอาการป่วยของจิตใจพระพุทธเจ้าว่าโรคทางกายบางคนเป็น10ปี20ปีไม่เคยไข้บางคนจนแก่เท่าจนตายไม่เคยป่วยไข้เลยตายก็หมดเชื่อหมดพลังงานไปเฉยๆก็มีแต่คนที่จะไม่เคยเป็นป่วยเป็นไข้ทางจิตไม่มีไข้ทั้งกลางวันไข้ทั้งกลางคืนอัญญตระขีณาสเวหินอกจากพระขีณาสพพระอริยเจ้าเราพระอรหันต์ที่ท่านทำอาสวะอันเป็นตัวให้จิตป่วยไข้นะหมดไปสิ้นไปพวกเรายังเป็นคนไข้ทางจิตคนไข้ของอวิชชามันจึงคุ้มดีคุ้มร้ายมันจึงยังไม่เต็มถ้าใครมาบอกว่าเจาะมันไม่ได้เต็มปานใดได้เจาะนั่นว่าซั่นอย่าพากันเครียดแม่นควบเขาบอกว่าเรายังไม่เต็มไม่ค่อยจะเต็มอย่าไปโกรธเขาจะว่าคนไม่เต็มบาทบางทีมันเกินบาทด้วยซ้ำไปพวกเราเนี่ยบางครั้งก็ขาดกิเลสตัณหามันพาเป็นที่เราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ดึกแต่เดินมาภาคเพียรพยายามนั้นมันเป็นสิ่งที่แม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าน่ารักน่ารักนะนั่งง่วงนั่งสงบเดียวทรมานกิเลสอยู่ก็น่ารักแหละเพราะว่ายังถือว่าเป็นนักรบพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านักรบโยธาชีโบผู้มีชีวิตอยู่ในสนามรบกับกิเลสรบกับตัณหาแต่นักรบไปอิงกระดานอยู่ทางโน้นก็เกลียดก็เก๊กก็เก๊กให้เพื่อนตื่นทกใจนะไม่ดีนะนักรบชนิดนั้นวันหลังหามกระดานออกไปไว้นู้นไว้ผ่านหนังเดี๋ยวนักรบจะไปแอบมาเถอะมาทรมานกิเลสอดเอาทนเอาพวกเรามีบุญที่ได้มาบวชมาฝึกมาฝน3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็มาไหว้พระมาสวดมนต์มาสาธยายบทพระธรรมมาบริหารจิตอีกแบบหนึ่งการไหว้พระนี่นะจะทำให้เกิดศรัทธาพูดออกไปแม้เราจะยังไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดซึ่งมันเป็นภาษาบาลีถ้าหากเราไม่ได้แปลเราพูดภาษาบาลีอย่างช่วงสุดท้ายอย่างนี้เราพูดให้มันเพราะๆพูดให้มันนิ่มนวลไม่เสียงมันกระโชกกระชากให้จิตใจของเราอ่อนโยนงดงามในศีลในธรรมไปด้วยมันจะเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์จิตใจตนเองจิตใจของหมู่คณะของผู้ได้ยินได้ฟังพยายามสวดให้มันถูกกันบทขึ้นบทลงลากเสียงยังไงให้มันประสานกันเมเล่ที่ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเมเล่ประสานเสียงบางวันจิตใจเรามันหยาบมันไม่ละเอียดเสียงก็กระโชกกระชากกระท่อนกระแท่นจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสเสียงก็ไม่ผ่องใสมันจะหลับไปด้วยมันสวดไปด้วยมันจะหลับไปด้วยมันขี้เกียจไปด้วยอย่าลืมว่าสวดมนต์นี่เป็นหนทางหลุดพ้นอันหนึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเหนือเรียกว่าฝ่ายมหายานทางเมืองจีนเขาจะสวดมนต์มากๆเขาเลือกเอาฝ่ายนั้นแต่พวกเราเอามันหมดเลยทั้ง5อันฟังก็ฟังสนทนากันในศีลในธรรม
เทศให้กันฟังบ้างเอาไปคิดบ้างสวดมนต์บ้างเจริญสมาธิภาวนาบางห้าอันบางทีมันอาจจะได้ประโยชน์ช่วยกันอันละเล็กอันละน้อยการสวดมนต์ในบางคนสวดไปจิตสงบดับพลึบลงไปสู่ภวังค์ไปเปลี่ยนวิถีใหม่ไปตื่นอยู่ในนั้นก็มีในขณะที่สวดมนต์เนี่ยทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยภาษาบาลีบางคนพอสวดมนต์ขึ้นมาในสะอื้นขึ้นมาเลยจิตใจมันน้อมไปด้วยศรัทธามันมากไปด้วยสัทธินทรีย์มีศรัทธามากก็เกิดปรีติเกิดปราโมทย์บางคนเพียงแต่เห็นภาพที่งดงามในศีลในธรรมน้ําตาไหลออกมาสะอื้นขึ้นมามันเกิดปรีติเกิดความอิ่มปีนั้นพระธาตุพนมโค่นลง2518ต่อมาก็มายกขึ้นใหม่ตอนที่มายกพระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ๆนั่นนะยกฉัตรยกช่อฟ้าขึ้นตอนที่เขาทำเสร็จผู้คนมาเยอะเวลาเอาขึ้นก็ตีคล้องตีระฆังพวกคนก็พนมมือพระสวดมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็พนมมือแกมองมันแกมีปีติปราโมทย์มันแกสลบเลยดีใจมากปลื้มมากตายนี่ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตตายด้วยความอิ่มใจดุสิตนั่นแปลว่าอิ่มเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้เป็นโพธิสัตว์ที่รอคอยจะมาตรัสรู้ที่นี่สีพระสีอริยเมตไตรเพราะนั้นพยายามพระพุทธเจ้าจึงมันสอนพวกเราอิทะภิกขเวภิกขุฉันทังชาเนตินมตังจิตตังอาลัพติวายมติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองฉันทะให้เกิดขึ้นแล้วมากด้วยปีติปาโมดปารกความเพียรประคองฉันทะคือพยายามให้ความพอใจยินดีได้เกิดขึ้นถ้ามันยินดีถ้ามันพอใจครับมันไม่ง่วงนอนนะมันไม่ง่วงนอนนะในนี้พวกเราบางทีเราลืมสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยๆเหล่านี้บางทีทำความเพียรไปก็เอาแต่หลับเอาแต่นอนแม้แต่จะสวดมนต์ก็จะหลับคาสวดมนต์พี่เพิ่นสินบลงไปได้บาดนี่ผมบ่ได้เป็นชอบเราทำไมมองข้ามถ้อยคำเล็กๆน้อยๆที่พระพุทธเจ้าสอนเราประคองฉันทะประคองจิตสร้างฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวฉันทะเนี่ยสำคัญมากๆพรหมจรรย์การประพฤติที่ดีที่งามทั้งหมดในตัวศาสนาเนี่ยจะเริ่มต้นที่พอใจถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่มาบวชถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่มานั่งสมาธิตั้งแต่1 2ตายทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่พอเราบังคับมันมาก็เอาให้มันเกิดขึ้นจึงบอกว่าฉันทังชาเนติให้ฉันทะมันเกิดขึ้นทำอย่างไรมันจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าว่าสัพเพธรรมาฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นรากเมื่อเราปลูกต้นไม้ก่อนมันจะออกงอกมันออกรากรากนะมูลเนี่ยแปลว่ารากถ้าเขาเอาเม็ดฝังใหม่ไปปลูกมันออกใบก่อนเนี่ยนะมันเขาโลดออกมาเนี่ยมันหากมันออกมาก่อนจึงบอกว่าฉันทะมูลกาต้องมีรากอันนี้ออกมาซะก่อนเมื่อเราพอใจพยายามประคองจิตให้เกิดความพอใจอย่างเรามานั่งทำความเพียรอย่างนี้ทำอย่างไรจะพอใจ
มันไม่สงบมันวุ่นวายมันปวดแข้งปวดขามันง่วงเหงาหานอนมันหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีความพอใจแต่มาทำทำไมมาทำเพราะความอยากอยากก็พอใจในคนละอันกันเลยนะทำยังไงจะพลิกความอยากนี่ให้กลายมาเป็นความพอใจทำอะไรให้ทำด้วยฉันทะถ้าฉันทะนี่ขึ้นมาแทรกแซงขบวนการของความอยากการกระทำใดๆจะเกิดเป็นความสุขความเพลิดเพลินอย่างเราทำงานทำการถ้าทำด้วยฉันทะทำด้วยความพอใจมันจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความอยากด้วยตัณหาทำไปตกนรกไปเสียใจไปเราทำงานไปนี้จะมีใครว่าเราดีหรือไม่มันก็เป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าพอใจไผ่สิบว่าดีกับยาเจ้าของมันพอใจมันม่วนขึ้นมามันก็เกิดความสุขเพราะเหตุนั้นจึงเริ่มต้นที่สร้างความพอใจขึ้นมาก่อนอย่างเราทำความเพียรเนี่ยมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะเรายังไม่พอใจเราอยากให้มันสงบนั่นเองมันวุ่นวายเพราะเราอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเอ๊ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิเป็นจังสันสิเป็นจังสี่คือบ่เป็นเฮานี่นี่มันเอาอยากมานำหน้ามาแล้วแม่นแท้มีหมู่ปั่นเนี่ยหมู่หลายๆนั่งน้ำกันอยู่นี่ฮะนั่งแต่ตีหนึ่งตีสองจนแจ้งมื่นสองหมู่พอคุยมันฟังมันโอ้ขักขนาดเลยพระเป็นเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เอ๊ห้องมันคือบ่เป็นอย่างนอวะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นอย่างนู่นนี่เราก็นั่งสองสามชั่วโมงเหมือนกันตั้งแต่ตีสองมาเหมือนกันทำไมมันไม่เป็นเอชักจะวุ่นวายขึ้นมาแล้วนี่เพราะเรายังไม่พอใจเรามีแต่อยากเราทำด้วยความอยากถ้าลองเปลี่ยนใหม่สิเอ๊มันไม่เห็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นอะไรก็ช่างมันท่านที่รู้ท่านที่เห็นท่านที่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็สาธุอนุโมทนาสาธุการยินดีด้วยบุญของท่านบารมีของท่านผู้นั้นท่านได้สั่งสมอบรมมาของเรามันคงยังไม่พอมันยังน้อยแต่เราก็พอใจว่าเราได้ทำท่านทำตีหนึ่งตีสองตื่นมาทำสมาธิเราเองก็มาเหมือนกันเราพอใจที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยเราไม่ได้ทำชั่วนึกประคับประคองจิตจึงบอกว่าทำให้มันเกิดขึ้นฉันทางชาเนติประคองจิตของตนเองสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นคิดว่าเอเรานั่งอยู่สองชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีเรามีศีลไม่ต้องไปขออย่าว่าแต่ศีล5เลยศีล10,000ก็มีนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปฆ่าสัตว์สักตัวยุงบินมานี่ก็ยังไม่ได้ตีมันสักตัวปานาติปาตาเวรมณีสมบูรณ์นั่งอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงยังไม่ได้ไปลักไปขโมยของใครนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาบ่ได้ไปหาจกหลอกแจกแหลกกันบ่ได้เคยดื้อก็ได้บ่ได้ดื้อบ่ได้ดื้อนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปโกหกใครหลอกลวงใครไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาศีล10ก็สมบูรณ์ศีล8ก็สมบูรณ์ศีล227สมบูรณ์10,000ศีลก็สมบูรณ์ในขณะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสร้างความพอใจขึ้นมาว่าเราไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยนะถ้าเราพิจารณาเหล่านี้ขึ้นมามันจะมารวมกันว่าอย่างน้อยๆเราก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจอยู่ในขณะนี้แล้วเราจะต้องไปวุ่นวายทำไมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรบุญเรา
บารมีของเรายังไม่เต็มของมากมันมาจากของน้อยๆน้ำแต่ละหยดลงไปสู่ตุ่มนานๆเข้ามันก็เต็มเดี๋ยวนี้เรากำลังทำให้มันเต็มมันจะต้องเต็มได้สินาวันหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้เราพอใจสงบก็พอใจที่จะทำไม่สงบก็พอใจที่จะกระทำความเพียรวุ่นวายอยู่เจ็บปวดรั่วร้าวอยู่ก็มีความพอใจรู้ทันหรือไม่ทันก็พอใจที่จะกระทำอย่างนี้ถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะแทรกแซงขบวนการของตัวอยากเพราะตัวอยากนั้นเป็นตัวปัญหาปัญหาที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความล้มเหลวนานาประการนี่สร้างความพอใจขึ้นมาอย่างนี้กระทำความเพียรมาทีนี้พอถึงเวลาแผ่เมตตาอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรภาษาบาลีสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานภูตาติตสาวาทาวราวาอนาวเสสาจะเป็นวาอีหยังบัดเนี่ยไม่รู้ความหมายก็ว่าไปให้มันเพราะให้มันนิ่มนวลภาษานี้ไพเราะความจริงว่าสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขอยู่อย่างเกษมสำราญอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเยเกจิปานภูตติตสาวาหาวราวาสัตว์เหล่าใดเหล่านึงที่เกิดมามีแล้วมีความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่อย่าได้มีความหวาดกลัวอย่าได้สะดุ้งอย่าได้ตกใจเราเป็นผู้ใหม่มีพิษมีภัยไล่ไปไล่ไปถึงสิ่งสัตว์ที่เราเห็นหรือไม่ได้เห็นอยู่ใกล้อยู่ไกลทูเรวาอวิสันติอวิทูเรอยู่ไกลๆก็ดีอยู่ใกล้ๆก็ดีทิฏฐาวาจะอธิษฐาได้เห็นอยู่ก็ดีไม่ได้เห็นอยู่ก็ดีเราแผ่ไปไม่ให้มีเวรมีภัยสุดท้ายถ้าเราพูดไปด้วยจิตใจอันผ่องใสเบิกบานแม้ไม่รู้ความหมายสมมุติเอาสิ่งที่ตาเราไม่ได้เห็นสิ่งที่หูเราไม่ได้ยินอย่างนะสมมุติว่ามีพูดผีปีศาจมาเดินเลาะไปเลาะมาตามบริเวณนี้หรือมีเทวดากำลังอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เขาคงจะได้ยินถ้อยคำที่เราพูดนี้เขาคงจะเห็นอาการที่เราพูดนี้ถ้าหากภาษานี้เป็นภาษาที่เขาฟังรู้เป็นภาษาแห่งจิตแห่งวิญญาณเราก็ปลื้มใจที่พูดออกไปด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลซุ้มเสียงที่นุ่มนวลไพเราะไม่กระโชกกระชากเพราะนั้นตรงนี้มันจะหล่อมันจะกลับคืนมาหล่อเลี้ยงจิตของเราให้เกิดปีติเกิดปาโมทย์ด้วยพระพุทธเจ้าว่าเทวดานี่นะเขาจะลงมาในโลกมนุษย์ในจวนจะสว่างแล้วจะรีบขึ้นไปทำไมจึงต้องลงมาเทวดาที่จำเป็นจะต้องลงมาในโลกมนุษย์นี้เพราะมีทุกข์เขามาหาที่บรรเทาทุกข์บนสวรรค์นั้นไม่มีที่ใดที่จะให้เขาบรรเทาทุกข์เขามีแต่ความทุกข์เทวดาจักตายเหลืออีกไม่กี่วันนี้จักตายเขาจะรู้กันบนสวรรค์ปัญจสะปุพนิมิตตานิปาตุภวันติเมื่อเทวดาจักตายจากจุติจะมีบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นผิวพรรณเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งที่นั่งที่นอนวิมานเทวานั้นร้อนรนกระวนกระวายไม่เป็นสุขเหงื่อไหลออกจักระแรตลอดคัดเฉหิเฉโทมุจจันติเหงื่อไหลออกจักระแร
เทวดาทั้งสวรรค์จะรู้เลยว่าท่านผู้นี้จะตายแล้วหมดบุญแล้วจากสวรรค์เทวดาอื่นเพลิดเพลินในทิพสมบัติในกามอันเป็นทิพแต่เทวดาตนเนี่ยไม่มีแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวที่จะมีความสุขนี่จะทุกข์ไปไหนทีเนี่ยไม่มีที่อยู่หรอกบนสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเทวดาที่มีทุกข์นั้นแหละลงมาสู่โลกมนุษย์มาที่ไหนที่ไหนมีผู้ประพฤติธรรมที่ไหนมีพระทรงองค์เจ้าเหล่าสมณพราหมณ์ผู้ฝึกตนอยู่คนเดียวผู้ข่มผู้ทรมานกิเลสอยู่คนเดียวเอกะทะเมติมตานังฝึกตนข่มใจตนอยู่คนเดียวทรมานกิเลสอยู่พวกเทวดาเหล่านี้มักจะมาใกล้อยากจะได้ยินถ้อยคำยังโสธรรมังเทเสนติสัพพทุกขาปนูทนังอยากจะฟังธรรมอันเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์เพราะนั้นเวลาเราสวดไปเนี่ยเราอาจจะกำลังแสดงธรรมอยู่ให้แก่ผู้ที่เราไม่เห็นนั่นแหละเขาอาจจะได้ยินอย่างเมื่อกี้เราพูดสุดท้ายว่าอากาศธาจะภุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจีรังรักขันตุสาสนังอากาศธาจะภุมมาธาลองทำให้มันไพเราะสินิ่มๆอากาศธาจะภุมมาธาเทวานาคามหิติกาเทวดาพญานาคบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มีเดชเทวนาคามหิทธิกาเทวดาและพญานาคผู้มีฤทธิ์อากาศถาจะภุมมาธาบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินก็ดีปุญญังโนอนุโมทันตุจงมาอนุโมทนาชื่นชมยังบุญที่เราได้กระทําอยู่ในขณะนี้เน้อและเราแผ่บุญให้เขาบุญที่เราทําอยู่ในขณะไหนขณะนี้แหละขณะตีสองมานี้แหละมาอัตตานังทะเมติมาทรมานตนอยู่อย่างนี้มาข่มจิตข่มใจมาทรมานกิเลสอันเป็นยอดบุญแล้วก็บอกเขามาชื่นชมกับบุญนี้เน้ออนุโมทนาเน้อหลังจากนั้นจิรังรักขันตุศาสนังมาช่วยกันรักษาศาสนาอันดีงามของท่านไว้เน้อให้จิรังยั่งยืนสุดท้ายเราก็ไล่ไปมาถึงบทสุดท้ายเหมือนจงใจจะบอกแก่เทวดาที่มีทุกข์เหล่านั้นจึงบอกว่าอนุโมทันตุโสถิงคัตฉันตุเทวตาคตาอากาศธาจะภุมมาธาเทวานาคามหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุโสถิงคัจฉันตุเทวตาคาตาเราบอกไปอย่างนี้คือว่าขอให้เทวดาพญานาคผู้มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายบนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินผู้มาอนุโมทนาอย่างบุญนี้แล้วจงกลับคืนไปสู่สถานของตนเองด้วยความเป็นสุขปลอดภัยโสถิงคัจฉันตุเทวตาคตาไปพากันกลับไปด้วยความโสถีด้วยความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเราไม่รู้ความหมายแต่ขอให้พูดด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจอันแจ่มใสเบิกบานซุ้มเสียงให้มันไพเราะชัดเจนท่านบอกว่าให้รับไปพอมันเดี่ยวไปเถื่อนนะทำยังไงจะเอาถ้อยคำที่กระทำอยู่การกระทำที่กระทำถ้อยคำที่กล่าวอยู่ย้อนกลับคืนมาเป็นอุปกรณ์หล่อเลี้ยงจิตให้เกิดฉันทะให้เกิดความพอใจแม้ไม่เห็นก็เหมือนจะมีให้เห็นแม้ไม่ได้ยินเหมือนกับจะมีได้ยินนี่พวกเทวดาที่มีทุกข์เนี่ยเขาจะมาในเวลา
ยามปัจฉิมยามแห่งราตรีพวกที่เขามีสุขบนสวรรค์เพลิดเพลินบุญกรรมอันเป็นทิพย์เขาไม่มาพวกที่เป็นทุกข์มาก็มาแสวงหาเราสมณะพราหมณ์นักบวชภิกษุคำว่าสมณะพราหมณ์นี่มันไม่ได้หมายแต่พวกเหลืองๆพวกขาวๆนั่นผู้หญิงผู้ชายเรานั่นเป็นสมณะพราหมณ์ได้ทั้งนั้นอลังกโตเจปิสมังเจเรยะสันโตทันโตนิยะโตพรหมจาริงไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์สม่ำเสมอสันโตกระทำตนเองให้สงบทันโตฝึกตนพรหมจารีมีชีวิตดำเนินไปอย่างดีงามเช่นนั้นเป็นผู้วางแล้วซึ่งสัตราอาวุธในหมู่สัตว์ไม่ได้เบียดเบียนโสพามโนสาสมโนสะภิกขุบุคคลเหล่านั้นเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นสมณะก็ได้เป็นภิกษุก็ได้เพราะฉะนั้นภิกษุก็ดีพราหมณ์ก็ดีสมณะก็ดีก็คือนั่งสำราบอยู่น้ำกันนี่นะมัดมูนี่ทั้งไม่ยิ่งทั้งผู้ชายทั้งพระทั้งเนรทั้งบ่ออกไม่ออกนะขอให้เราเข้าใจกันอย่างนั้นเมื่อเวลาจะสว่างเขาลงมาถ้าเขาลงมาหัวค่ำเขายิ่งเป็นทุกข์หนักเพราะปีนของมนุษย์มันเหม็นไปในโซนปราสาทของเหล่าเทวดาเนี่ยไปในคานปราสาทเนี่ยเป็นร้อยร้อยยอดพระอินทร์เคยไหว้พระสงฆ์พอไหว้พระสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมไหว้บุคคลผู้ประพฤติธรรมท้าวมัตตรีเคยแย้งอาหารจะศีลสัมปันเนจิรรัฐะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปราชเนเราไหว้ผู้มีศีลเราไหว้ผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นสงบเราไหว้ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ผู้ที่มีพรหมจรรย์อยู่เฉพาะหน้าที่ประพฤติพรหมจรรย์ท้าวมัตตุรีเคยแย้งเคยเถียงพระอินทร์ว่าก็มนุษย์เหล่านั้นนั่งทับนอนทับซากศพน่องๆของตนเองอยู่แล้วจะไปไหว้หัวมันทำไมพระอินทร์บอกว่าแม้ท่านเหล่านั้นจะนั่งจะนอนทับซากศพของเน่าของตนเองอยู่ก็ตามแต่ท่านเหล่านั้นวางสตาท่านเหล่านั้นบรรเทาราคะโทสะโมหะในหมู่เทพในหมู่เทวดาเรายังทะเลาะกันแย่งกามกันกับพวกอสูรบ้างระหว่างเทวดากับเทวดาบ้างแต่ท่านเหล่านี้สงบแล้วท่านเหล่านี้ฝึกตนเพื่อสงบอบรมตนเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมจริยากรูติท่านเหล่านี้กระทำตนเพื่อความเป็นไปเพื่อความสงบท่านเหล่านี้ประพฤติธรรมเพื่อให้จิตใจของท่านเหล่านี้หลุดพ้นพวกเราไม่ได้ใกล้ท่านเหล่านี้เราควรน้อมเสียนอภิวาทบุคคลเหล่านี้แม้ร่างกายของท่านจะนั่งทับจะนอนทับซากศพเน่าๆก็จริงแต่จิตใจของท่านดีกว่าพวกเราเพราะเหตุนั้นเขาจึงชอบมาในยามดึกๆยามดึกนี่โลกสงบชาวบ้านเขาหลับมนุษย์เหล่าที่เป็นกามโภคีพวกบริโภคกามเขาก็หลับแต่นักบวชจะตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลตื่นดึกๆเนี่ยมีอยู่4จำพวกพวกหลับน้อยตื่นนานตื่นดึกหลับหน่อยมีอยู่4พวก1หญิงชายปฏิพัทธ์ชู้เชยชม2พวกโจรพวกโจรโจราหวังตองสมบัติปล้น3มหากษัตริย์บำเพ็ญทัศพิธทำเพื่อราษฎร์ 4. บุคคลผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตบุคคล4จำพวกนี้หลับน้อยตื่นนานไม่ใช่5 4พวกที่เขาเจ้ามวนทั้งกามเขาเจ้าก็บ่อยากรับเบิดมือเบิดขึ้น
แม่นจะบอกในหน่อยคือยิ้มเปื่อยออกมาเศร้าจากนอนบ่อนในฝันหูเมื่อเว้ยสองพวกขี่ลักขี่ขโมยพวกนี้ต้องรอคอยให้เจ้าของทรัพย์เขาหลับซะก่อนตนเองไม่ยอมหลับไม่เพียงแต่เจ้าของทรัพย์หลับให้หมามันหลับด้วยเอิ้นว่าย่ามสังขยามหมานอนผลเขาจอบจนห่อนหมานอนผลย่ามใดละหมาสินอนเจ้าว่าเมื่อใดมูนอนง่ายๆเนี่ยย่างไปย่ามใดมันก็เห่าเขาหู้ของย่ามหมานอนผลทุกนั้นเมื่อหมานอนเขาก็ย่องไปลักไปพ้นสามพระมหากษัตริย์เป็นความทุกข์ของพระองค์ความทุกข์ของแผ่นดินเป็นความทุกข์ของมหากษัตริย์ผู้ทรงทัศพิธราชธรรมความทุกข์ของถวยราชเป็นความทุกข์ของพระองค์นอนไม่หลับตื่นมาก็คิดว่าจะแก้ไขยังไงจะป้องกันอย่างไรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชสุดท้ายพวกบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกชาคริยังอนุยุตโตพวกนี้หลับน้อยตื่นนานรู้สึกตื่นขึ้นมันก็ต้องลุกทำไปจนชินเป็นนิสัยเป็นปฏิเสวติพวกเรานี่หลายวันมาแล้วมันก็ชินผมนี่ถ้ากลางคืนนี่ผมจะนอนหลับยากมั้งเวลาของผมนี่ผมเสียดายกลางคืนเพราะกลางคืนไม่มีใครไปกวนผมก็ไม่อยากนอนเสียดายเวลาผมจึงมีเวลาหลับกลางคืนนี่ไม่มากนักอย่างน้อยที่สุดต้องหลัง4 ทุ่มไปงั้นก็5-6ไปเลยพอถึง1 กว่าๆนี่มันก็ต้องตื่นไม่อยากตื่นมันก็ต้องตื่นมันตื่นของมันแล้วพอมันตื่นนี่นอนมันไม่เป็นสุขนะดูดีๆนอนมันไม่เป็นสุขเท่ากับมันนั่งหลับถ้าจะว่าไปแล้วมันติดมันฝึกเอาให้มันติดที่พระพุทธเจ้าว่าธรรมานังปฏิเสวติจงเสพธรรมนั้นจนคุ้นบอกภาษาบาลีเฮาว่าฝึกจนมันคุ้นมันเคยถ้านอนไม่หลับบางทีว่าวันนี้เราจะรีบนอนเพราะงานหนักยังมีมากต้องการให้ร่างกายนี้มันได้พักผ่อนด้วยอาการนอนด้วยอาการหลับแต่พอนอนลงไปเนี่ยมันไม่อยากหลับมันหลับได้นิดเดียวมันตื่นพลิกไปแต่ถ้าลุกขึ้นมานั่งมันได้พักนั่งไปข้าวเดียวมันหลับถ้าปล่อยให้มันหลับนั่งหลับดีกว่านอนหลับนอกจากว่าเราจะไม่ให้มันหลับทีนี้ก็อย่าให้มันหลับเลยเถิดสภาวังอติกมิตตวาทีนมิถังอย่าถือเอาถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนสภาพอันนั้นเลยเถิดมันว่าอติกมิตวานี่เลยเถิดภาษาบาลีว่าอติกมิตวาเลยเถิดให้มันเป็นกาละเป็นเทสะฝึกเป็นนายของมันถ้าจะพักก็ปล่อยครับพักหลับเสียตื่นขึ้นมาทำยังไงที่เราจะทำให้มันตื่นได้ง่ายๆผมจะบอกอันหนึ่งให้ผู้ใดนั่งหลับง่ายๆแล้วอยากจะให้มันหายง่วงเร็วๆสมมุติว่าพวกท่านนั่งอย่างเงี้ยดูมันดีๆนะดูลมหายใจดีๆมันจะหลับเวลาใดเคี่ยวหลอมความรู้สึกทั้งหมดรวมเข้ามาในรูจมูกเนี่ยดูว่าดูลมเข้าลมออกชัดเจนมันจะหลับเวลาไหนบางทีมันหลับเวลาหายใจเข้าสติมุทัสสะสติขาดมั้งลงไปอย่างนี้มันลงไปจังสิขามันออกบัดขามันรับบัดออกจังสิบางทีมันหลับเวลาหายใจเข้ามันหลุดสติที่มันต่อกันมามันขาดสติมุทัสสะขาดไปหายไปการต่อมันหลับเวลาหายใจเข้าสติขาดขณะหายใจเข้าครับผมผมลงคนขึ้นบนได้ผมบางคนนี่ปานมะม่วงหล่นจากต้นนี่ทวนลงไปจังสี่หล่นเนี่ยมันขาดนั่งบังกันเนี่ยโมโหเมื่อทีนี้ทำอย่างไรถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะมันลงไปอย่างนี้ล็อกมันเลยล็อกมันไว้ก่อนล็อกเลยอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันออกมึงตายอยู่นี้บัดนี้ว่าฉันหยุดไปเลยหยุดลมหายใจไว้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันเข้าแต่ว่ามาไปเลยบาดนึงงอกเลยบาดนึงสร้างความตื่นขึ้นให้ได้นี่ awakeness
ชาคริยังอนุยุตโตตามประกอบตัวตื่นอันนี้ให้เป็นมันมีความหมายลึกอีกด้วยนะคำว่าชาคริยังอนุยุตโตรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นทำความเพียรแต่ในขณะนั่งแบบมันหลับตามประกอบตื่นอย่างมันออกมันหลับเวลาออกไปอย่างนี้ถ้าสติทันหยุดมันไว้เลยอย่าเพิ่งให้มันเข้ามาให้มันตื่นแล้วก็รู้ว่าโอ้นี่มันหลับนี่รู้ว่ามันหลับมันจะแจ่มใสขึ้นมาอีก3เท่าถ้ามันงอกมันไปอย่าเพิ่งเอาหัวขึ้นมาล็อกมันไว้ดูอาการหลับอาการตื่นที่มันหลบแล้วก็ตั้งหลักใหม่หายใจเข้าพร้อมกับโยกตัวขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรารู้ทันมันเวลามันหลุดมันขาดป๊อกไปนะมันตื่นขึ้นอีก3เท่านอนก็เหมือนกันเวลาเรานอนเรานอนดูมันเข้ามันออกเวลามันจะหลับถ้าเราเห็นมันขาดออกจากกันขณะที่ตื่นอยู่จะขาดออกไปหาหลับป๊อกออกไปเนี่ยตัวตื่นนี่โผล่ขึ้นมาเนี่ยตื่นอีก3เท่าอาจจะไม่ได้นอนเลยคืนนั้นถ้าเป็นการพบกันครั้งแรกงงงงเงียบงงเงียบอยู่ตอนนั้นมื่นตาขึ้นบางทีจะให้มันหลับตาก็ลืมขึ้นล็อกลมหายใจไว้ให้ดีๆมันจะงอกไปตรงไหนเป็นมวยเนี่ยนะว้ยขี้ขานบอกให้ฟังดิบอกเป็นได้ก็เป็นมันจะต้องตั้งใจศึกษาในเรื่องเราเนี่ยไม่ใช่ปล่อยมันไหลไปตามกระแสเอิ่นว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของมันลดจะพัฒนาเป็นจักระมันจะปฏิโสตะเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสคนในโลกมันมีอยู่เท่านี้พวกอนุโสตะพวกไหลไปตามกระแสปฏิโสตะพวกทวนกระแสพวกทิตัตโตพวกตั้งมั่นแล้วไม่ต้องทวนไม่ต้องตามตินโนปาระคะโตพวกขึ้นถึงฝั่งแล้วตอนนี้เรากำลังทวนกระแสอย่าเพิ่งไหลไปตามกระแสมันถ้าเราจับจุดมันได้เนี่ยมันเพลินในการต่อสู้ในการรบเลวกันกับความหลับเนี่ยในฝึกอย่างนี้จิตของเราเนี่ยมันจะผ่านขบวนการฝึกหลายๆแบบเราจะเอาแบบไหนตอนนี้เราจะต่อสู้กับนิวรณ์ถีนมิทธะเราจะรบกับมันอย่างไรไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามประสานตัวนิวรณ์ตัวนี้กั้นมากนะกั้นมากจิตไม่เจริญเป็นที่พักเป็นคลังของกามจำไว้ให้ดีไอ้นอนหลับง่วงเก่งๆในตื่นมาแล้วจะมีกำลังให้แก่กามจะปุ้งไปทางกามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นการสั่งสมกามานุสัยราคานุสัยอันนี้หลับจิตหลับไปบ่อยหลับนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สั่งสมกามานุสัยราคานุสัยอยู่ตรงเนี้ยระวังให้ดีเห็นไหมทองเลิศที่มาเขียนป้ายดีๆนะนั่งเป้าเขาภาวะสั้นหัวเข่าของผมคนภาวะอ๋ออยู่ได้จักปีนอสีจ่อยไปเอาแม่ห่างซุปเปอร์แม่ห่างของบางวันเป็นอย่างไรฮะมันสั่งสมกามานุสัยราคานุสัยมากนะพยายามต่อสู้มันพยายามฝึกให้ดีๆพวกที่อยากจะเป็นนักรบจริงๆต้องสู้กับมันอย่างนี้ทีนี้กระบวนการต่อไปเราฝึกเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ต่อมาก็พวกความคิดไอ้ตัวความคิดนี่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องรู้จักศึกษาตัวนี้พวกเรามักจะมองข้ามพอบอกว่าให้พยายามตามรู้ทันความคิดให้เก่งๆเนี่ยคนจะเห็นว่ามันไม่โลดโผนเราพวกเรานี่จะชอบไปทางสมาธิอยากจะมีอัปปนาสมาธิอยากจะมีฌานอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชนั่นตัวตายไม่ใช่คุณทำกำจัดกิเลสนั่นตัวตายข่าวดังๆมาเรียงหน้ากระดานดังมาเนี่ยมีแต่พวกสมาธิเก่งๆนั่นแหละตั้งแต่นิกรยศคำชูมายันตระอมโรเดี๋ยวนี้โผล่ภาวนาพุทโธอีกแล้วนะมีแต่พวกฤทธิ์พวกเดชทั้งนั้นเนี่ยพวกฤทธิ์พวกเดชเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะไปเป็นคุณธรรมกำจัดกิเลสหังสาทิจปะที่ยันติอากาเซยันติอิทยา
นิยันติธีราโนกัมห้าชะเวมาลังเอาชนะมารได้พวกที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเหมือนพญาหงหังสาธิจะปฏิยันติมูหงจะเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์พวกมีฤทธิ์มีเดชจะเหาะเหินเดินอากาศนิยันติธีราโรกัมห้าผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะออกจากโลกเพราะเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพได้พวกเราจะลบกับพญามารเอาฤทธิ์เอาเดชพวกนั้นลบไม่ได้ผู้มีฤทธิ์เนี่ยยังไม่สามารถชนะมารแต่พวกมีปัญญาปัญญาจะเริ่มฝึกคืออาการรู้เข้าไปให้มันละเอียดลงไปรู้อะไรรู้ความคิดรู้เวทนารู้สัญญารู้วิตกรู้ความหลังครั้งอดีตที่โผล่ขึ้นมารู้ความคิดรวบยอดที่มันรวบรวมกันคิดขึ้นมารู้อารมณ์ความรู้สึกที่มันคิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สังขารที่มันปรุงพอรู้ปั๊บเนี่ยมันหยุดอย่าไปเสียดายมันคอยแต่ให้มันรู้กับมันคิดขึ้นมาเนี่ยถ้ารู้ตัวนี้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 เนี่ยยากมากที่กิเลสตัณหาจะมาเป็นนายได้สมาธิเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นเดือนไม่ขยับขยื่นแต่เวลาออกมากิเลสมันก็ออกมาพบกันพอดีมาเผชิญหน้ากับโลกกับความจริงคงจะเคยได้ยินเรื่องฤาษีอิสิสิงคาละอิสิสิงคาละดาบทเนี่ยนั่งสมาธิจนจอมปลวกขึ้นมาตรงนี้ฤาษีมีเขาสิงคาละเนี่ยแปลว่าเขามีเขาอิสิแปลว่าฤาษีอิสิสิงคาละดาบทแปลว่าฤาษีที่มีเขาดาบทที่มีเขามีเขาออกหัวเป็นคนประหลาดคือมีฤาษีตัวหนึ่งอยู่ในป่าทำความเพียรแล้วก็ไปเยี่ยวอยู่แห่งเดียวขุดหลุมเยี่ยวบังเอิญมีนางกวางตัวเมียมากินน้ำเยี่ยวน้ำเอือดกินเป็นประจำทีนี้มันคงจะไม่ใช่แต่เพียงเยี่ยวมันก็มีหลายอันลงไปนั้นกวางตัวนั้นก็เลยตั้งท้องออกมาออกลูกบาดเนี่ยเป็นคนผัดมีเขาบาดเนี่ยครึ่งคนครึ่งกวางก็เลยมีชื่อว่าอิสิสิงคาละฤาษีเขามีเขาตุ่มๆไม่เคยเห็นคนเลยพ่อเลี้ยงไว้เอ้กวางประหลาดตัวนี้มันคงจะเป็นลูกกูหรือมั้งไว้เงี้ยก็เลี้ยงมันไว้โตมาก็ทำความเพียรเก่งกว่าพ่ออีกพ่อตายไปแล้วเหลือแต่ลูกนั่งสมาธิทีนึงเนี่ยเป็นเดือนๆแผ่เผาเท่าร้อนไปจนถึงสวรรค์ถึงเทวดาอย่าลืมนะพวกเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมีทั้งโทษทั้งคุณเมื่อเราทำความเพียรมากๆจะมีเทวดาสองประเภทประเภทหนึ่งมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งสัมมาทิฏฐิพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาก็เร่าร้อนเขากลัวพวกที่มานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรมากๆเขากลัวว่าอีกหน่อยพวกนี้ตายเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดามเหสักที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะอนุภาพตบะที่ทำเนี่ยต้องไปทำลายตบะฤาษีเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปเป็นใหญ่กว่าเรานี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นดีใจเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทำความเพียรหน้าเข้าใกล้หน้ากราบหน้าไหว้แต่ยังไม่ไว้ใจเอ๊มันเป็นเหตุคือซื่อๆว่าละนั่งรับตานี่ว่ามันปลาบูบอกนะนั่งรับตาจะกินปลาซิ่วพอเหรอนะต้องทดลองซะก่อนว่าพอที่เราจะกราบจะไหว้เป็นที่พึ่งแก่เราไหมท่านเหล่านี้ซื่อสัตย์ในธรรมไหมพวกเทวดาเหล่านี้ก็จึงเป็นมารประเภทหนึ่งเรียกว่าเทวปุตตมารมารคือเทวบุตรมาหลอกหลอนลองเอาเหล็กไปแง่ให้เบิ่งก่อนหน้าเนี่ยได้ตัวนั้นตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิซื้อสัตว์ในศีลในธรรมบ่เอาหวยไปให้ดูถ้าได้แล้วก็ยางหวนเลยบัดเนี่ยหาอย่าไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เทวดานั้นก็ทุ้ยถมน้ำลายสิทอกันก็กูกิเลสท่วมหัวบ่พอไหวหัวมันดอกเนี่ยพวกใหม่ๆนี่มักจะเจอเลขเจอหวยเขาลองนะคือถ้าเราหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เราล้มละลาย
แปลว่าเราไม่ได้อุชุปฏิปโนไม่ได้ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยไม่ได้ยายะปฏิปโนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์แต่มันปฏิบัติเพื่อลาภสักการะเพื่อจะเข้าไปสู่ทุกข์สมัยผมอยู่ใหม่ๆนี่ผมยังจำได้อยู่เท่าเดิมนี่ครั้งแรกไม่เคยเห็นเลยไม่เชื่อหรอกว่าพระเนนทำความเพียรจะเห็นเลขเห็นหวยเฮ้ยขี้ตัวประสันพอเจ้าของไปทำเท่านั้นแหละทำไมมันก็บอกอยู่หรอกมันมีแนวมาบอกอยู่มันฝันซะก่อนนอนปั๊บไปวันฝันว่าคุณอย่าไปสนใจกับเลขกับหวยนะฝันเห็นอาจารย์พุทธทาสมาหาไม่ใช่ทางแห่งพระอริยเจ้านั่นไม่ใช่ทางจะเป็นการทำลายตนเองคุณอย่าไปสนใจกับลาภสักการะอย่าสนใจกับฤทธิ์กับเดชนะเพราะผมมีความเลื่อมใสท่านอาจารย์พุทธทาสมากแต่ก่อนผมก็ฝันเห็นท่านมาบอกทำไมคุณเอาบาตรไว้ใต้ตีนนี่บาตรเนี่ยเป็นภาชนะที่เราจะต้องเคารพต้องเอาไว้ข้างบนผมตกใจท่านก็เลยบอกว่าเอาไว้ข้างบนมันเป็นภาชนะที่จะต้องเคารพรักษามันให้ดีๆผมจะบอกคุณว่าอย่าไปสนใจกับฤทธิ์กับเดชกับเลขกับหวยนะไม่ใช่ทางของเราปกติผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่เป็นคารวะรับปากรับคำท่านอย่างดีตื่นขึ้นมาโอ้เราฝันก็ยังไปเอาบาตรที่ตั้งอยู่ใต้ตีนตอนบวชใหม่ๆเอาขึ้นมาไว้ข้างบนโอ้มีผู้มาบอกก็ดีเว้ยหลับก็มีคนมาบอกคือจิตใจมันเกี่ยวโยงกันมันเคารพกันคงจะเคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติทีนี้ผมมานั่งทำความเพียรไปหลายวันจวนหวยจะออกมันเป็นประหลาดมันเป็นยิบยับ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 เป็นเหมือนฟ้าแลบเป็นสีไฟสีแดงสีเขียวมาสักพักหนึ่งมันก็เป็นตัวเลขไหลยิ่งมาตักจอดไว้ต่อมาอีกยับยับมาอีกตัวที่สองยับยับยับตัวที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหกตัวสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ยังจำอยู่ว่าก็ไปยังสี่หน่อวะท่านเขาบอกขึ้นว่ามันจะเป็นอดไหวเด้ออย่าไปบอกผู้นั้นผู้นี้เด้อใจเอ้ยวะท่านมันอยากบอกขนาดได้หันอยากบอกพี่บอกน้องเราเนี่ยมันถูกนี่เขาก็รวยเขาทุกข์เขาอยากแต่นึกถึงนิมิตแล้วบอกไม่ได้มันไม่ใช่ทางของเราเลยเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งพอหวยออกเอาหูหน่อยถ้าฟังข้าเจ้าสิคุยกันมาจังหันตาเพ่งแล้วแห่งเสียงดังว้าวว้าวไอ้ซื้อตัวนี้มันจะออกตัวนั้นแล้ววะออกตัวที่เขาเห็นนะหมดเลยทั้งหกตัวเนี่ยมันถูกหมดเลยตอนหลังมาอีกงวดหลังเห็นอีกไม่ได้เห็นก็ได้ยินเสียงเหมือนวิทยุประกาศโอ้ทีนี้กลายเป็นทุกข์สาธุเด้ออย่าสู้เห็นอีกเด้ออย่าสู้ได้ยินอีกเด้อมันจะอดบ่ได้เนี่ยมันจะอดบ่ได้มันจะบอกคนนี่หักแท้แพ่งกันนานมากเกือบเป็นสิบงวดที่เราไม่สนใจมันมันค่อยๆหายไปหายไปพวกนี้เขามาลองพวกเทวดาอันนี้คือกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกมีฤทธิ์มีเดชไม่มีทางที่จะสู้สิ่งเหล่านี้ได้จึงบอกว่าหังสาธิจะหังสาธิจะปะที่ยันติอากาเซยันติอิทิยานียันติทีราโรกัมห้าเชตวามารังสวาหนังพญาหงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ก็ได้แต่เหาะเหินเดินอากาศแต่นักปราชญ์ทีราผู้รู้ประจักษ์แจ้งเรื่องจิตเรื่องขันเรื่องธาตุของตนเองผู้นั้นจึงจะออกจากโลกเพราะเอาชนะมารพร้อมทั้งกองทัพกองทัพมาร10กองทัพ10ขุนพลขุนพลแรกกามาเตปทมาเสนากามเอาก่อนเลยเห็นมั้ยที่มีข่าวกันทุกวันนี้ล้มละลายไปเพราะขุนพลที่1ทั้งนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนารีพี่คงพี่ขาดอะไรหรอกก็โตหัวเจ้าของน่ะมันเป็นตาซะแต่ตัวเราเองน่ะมันไปหาพิฆาตนารีเขาเพราะนั่นมันเป็นเครื่องมือของมารกามาเตปทมาเสนาทุติยาระติบุจติตติยากุปิปาสาเตจตุเทตันห้าปบุจติปัญจมังทีนมิทันเตกองทัพที่ห้าทีนมิทันเตปัญจไปวหาอันงองแงกงองแงกงองแงกเนี่ยขุนพลที่ห้ามันเนี่ยนั่งหลับเนี่ย
ซิดอันขุนพลของเขาไม่ได้อันหนึ่งกูจะเอาอันหนึ่งมันบอกเอากองพลที่หนึ่งเลยคือกามเข้าไปล่อก่อนถ้าเอาตัวนี้ไม่ได้มีอีกทุติยารติบุจติหนหวยมุดมัดลำคาญนั้นเป็นกองทัพที่สองนั่งไปมึลำคาญมานั่งหลับหูหลับตาไม่ได้อะไรเว้ยนั่งดีๆอยากเดินเดินดีๆอยากนั่งนานถือมัดของมันแหละบัดเนี่ยวิ่นเลยโอ้ไปเดินจงกรมขึ้นสิดีพะวะไปย่างสี่หาเก้านั่งขึ้นสิคักพะวะล่ะนี่เอาแล้วตัวนี้คือกองทัพที่สองคุณผลที่สองหลังจากนั้นตติยาขุปปิปาสาเตกองทัพที่สามของเรามีอยู่นะพญามารบอกคือหิวเสียให้หิวจกหลอกแกแหลงนั่งไปน้ำลายเหยจกๆไปอยากกินอันนั่งอยากกินอันนี้เข้าไปแล้ววันนี้ไปวินทบาทก็จะจกกินมะน้ำบาทนั่นนะพญามารมันจะบ่ายเจ้าคือสิแซ่บน้อเขาอุ่นๆนี่น้อมันว่าเอาซะบ่เฮ้แน่มันไปนั่นนั่งอยู่กับเลี้ยวหาใบไม้มีแต่แนวสิกินได้เบิดโอ้พักสมลมคือจะขักเถอะเว้ยสว่าปานมัดตัวเดียวมันว่ามืดอันที่สี่ตัณหาอันที่ห้าง่วงปัญจมังทีนมิทันเตถ้าไม่ได้อันหนึ่งมันก็เอาอันหนึ่งเข้าไปใหญ่หรอกชัตถาภูพีรูปวุตติกองพลที่หกคือกลัวกองพลที่หกเนี่ยดึกกับคุบานิกรข้อแข้งผีมาเลยบ่เหรอย่านฮอดปิ๊บบาทเนี่ยเอากรรมฐานนั่นคือกองพลที่หกของเขาทางป่าไปเห็นปิ๊บเฮ้ยบอกว่าขนลุกกันคนหัวตั้งย่านปิ๊บเขาเอาปิ๊บไปตอกใส่ไม้เขาบอกว่าทำเรือนให้ผีทำศาลเจ้ากรรมฐานย่านฮอดปิ๊บบาทเนี่ยนู่นน่ะกองพลที่หกของมันเสร็จจังไดนกเข้าห้องก็ก็แก่แก่มีแต่แนวจะมากินหัวผลปัดบัดเนี่ยมันได้ไหนไหนมันเอาอันนั้นเออบอกกลัวพีพีพีรูไปบอกกลัวศรัทธาพีรูปวุจติกองทัพที่หกของเราคือกลัวนะเมสมณะโมคสีติหนีไม่พ้นเราดอกสมณะยังมันนั่งรับตาคือไรมันว่าขันบอญานเนี่ยอื่นพญานเจ้าของตายบัดเนี่ยโอ้นั่งดนที่ว่าเป็นอัมพาตใช่ปะอัมพาตกินกูตายแน่พระราเนี่ยย่านล่วงแล้วไปอัมพาตปวดหัวขึ้นหน่อยนึงโอ้ความดันกูขึ้นอีกแล้วโอ้เพราะว่ายาอยู่ใส่นอไปแล้วบาดเนี่ยนั่นมีแต่เนี่ยเพิ่นสิตายตัวเพิ่นย่านเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นนักรบนะเนี่ยที่มาเนี่ยเผชิญหน้ากับกองทัพมารทั้ง10ไอ้ที่มีฤทธิ์มีเดชมันสู้มันไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศก็สู้มันไม่ได้อิสิสิงคาลดาบนเผาเทวดาจนร้อนพระอินทร์ใช้นางอลัมพูสาไปบ่งูนางอลัมพูสาบอกเฮ้ยสิเว้าให้บาปกินหัวแท้ว่าบ่บาปดอกว่าซั่นอยากได้พรอะไรแล้วฉันจะให้ทำยังไงฤาษีนี่จะออกมาจากสมาธิฝนฟ้าก็ไม่ตกมันร้อนไปทั้งแผ่นฟ้าแผ่นสวรรค์เลยนั่งอยู่นี่3เดือนไปถ้าไปจอบไปเพิ่นออกพอออกจากฌานมานางอลัมพุสาก็เดินเปื่อยๆนุ่งน้อยๆห่มน้อยๆเดินไว้ๆเดินสวนพอได้เห็นเท่านั้นแหละคือมันไม่รู้จิตตนเองแทนที่ตนเองคิดอะไรปั๊บมันจะเข้าไปรู้เนี่ยมันไม่เข้าไปรู้มันไม่เคยฝึกทางนี้ไปเห็นว้าวพระบังแม่เจ้าพระคุณเอ้ยพระบังเธอมาจากไหนฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครดูเอวองค์สวดทรงไหลตะโพกเว้าไปละบาทเนี่ยงามจังสันจังสีนางนี้ไม่พูดเพียงแต่ทำตาน้อยชะม้อยชะม้ายใส่แล้วก็เดินไปอีกไปทำกระมิดกระเมียนเดินตามไปอีกเธออย่ารีบไปฉันถามหน่อยฉันไม่เคยเห็นเธอมาจากไหนนางนี้เดินเร็วเพิ่นประเทงไว้เขาไปอีกอย่างบ่ทันเขาทานี้เพิ่นว่าไม่รู้จิตตนเองแล้วเนี่ยไม่เข้าไปรู้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเขากลับมารู้จิตของเขาเขาสลัดอารมณ์ทิ้งปั๊บมันก็จบอันนี้พระทาค่อยนี่ป่าวคอยฉันด้วยป่าวเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครฉันไม่เคยเห็นนางนี้แทนที่จะตอบกลับชวนเพชรอีกเนี่ยไม่สน
นะปัญหากาโลพัทธันเตกัสเปวังคะเตสติอิสิสัมมะระมิสสามะอุโภกสมาระมิสเมเอหิตังอุปคุยหิสังระตีนังกุสโลภวะท่านผู้กัสปะเมื่อจิตท่านเป็นอย่างนี้ก็อย่ามาถามให้มันเสียเวลาเลยประชันนะปัญหากาโลพัทธันเตเวลานี้ท่านผู้เจริญไม่ใช่เวลาถามอย่างนั้นจะไปไหนมาไหนอย่าถามมาเถิดเราทั้งสองเฮามามวนกันเถิดก็ฉันเปิดอาลาดน้ำก่นเขาเลยซบอกอารัมภูษาอยู่3ปีผู้ที่มีสมาธิมากเนี่ยเมื่อสมาธิเป็นเครื่องมือให้กิเลสเสพกามก็ได้มากกว่าคนธรรมดาอย่าลืม3ปีซุกซบอยู่ตรงนั้นพอออกมาต้นใหม่เกิดปงหุ่มบัด3ปีต้นใหม่ไงบ่ล่ะเสียใจมากๆเลยว่าเราทำความเพียรมาตั้งแต่น้อยเรามาล่มจมตรงเนี้ยสลบแต่นางอนัมพุษาก็กราบไหว้ขอโทษขออภัยพระอินทร์เอาเตียงทองคำมารับกลับไปให้พรเธออยากได้พรอะไรเธอขอเธอทำสิ่งที่ฉันให้เธอทำได้สำเร็จแล้วนางนี่ขอว่าสาธุขออันเดียวแต่นี่ต่อไปจะให้ไปใกล้พวกนักบวชชุ่มนี้อีกจ้าเธอจะโหดจะเลือไว้ท่านมันเลยมันคือคนธรรมดาไปท่านยังให้พ่ออีกจักเถื่อจักคอยจะไปตกนรกลุมใดเพราะนั้นสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสมาธิมากๆแล้วมันจะเก่งชนะสิ่งเหล่านี้นะตัวที่มันจะเป็นอาวุธคือปัญญาปัญญาคืออาวุธฝึกตัวผู้รู้ฝึกความรู้เวลาใดมันคิดรู้ความคิดรู้ความรู้สึกทุกเมื่อเดินไปไหนมาไหนมันคิดรีบรู้รีบวางวันนี้รู้แค่นี้พรุ่งนี้รู้มากขึ้นมากขึ้นจนมันเป็นสัมโพธายะเป็นอัตโนมัติเมื่อนั้นเราจะเป็นนายเนื้อจิตเราจะมีเครื่องกั้นกิเลสตัณหาได้